สักครู่วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องถามว่าทำไมตัวคลิปรีวิวสลามแล้วไม่มีเสียงนี่คือไขข้อปัญหาทั้งหมดก็ถ้าเกิดถามแต่ละคนเนี่ยถ้าอิงยังไม่ถามก็จะมีแต่คนบอกว่าก็แก่ไปเป็นเสียงอ่ะไม่ใช่เพราะว่าพอเข้าคลิปไปปุ๊บดูในคอมใช่ไหมก่อนที่จะเปลี่ยนปกคลิปแล้วก็ไปดูก่อนว่ามันเป็นยังไงพอดูคลิปรีวิวสลาปุ๊บเสียงคุณมีลิขสิทธิ์ก็อย่างเงาะเสียงมันมีลิขสิทธิ์เหรอใช่ไหมมีลิขสิทธิ์เหรอไม่มีจะเสียใจทำไมต้องมาแบบแบนคลิปนี้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวแหละที่ไม่แบนคลิปอื่นถ้าแบนถ้าเกิดไลฟ์สตรีมนั่นแหละถ้าแล้วถ้าเกิดแบนในไลฟ์สตรีมก็เสียใจโคตรแต่ก็ดีแล้วแหละที่ไม่แบนไลฟ์สตรีมอ่ะแต่ยังไม่เรียกสติแต่สตรีมไม่เป็นพิซซ์ก็ซึ่งในวันนี้แก้ไขปัญหามาแล้วก็คลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสั้นมาก